สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการแปลงค่าเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเงินที่ผมสามารถทำได้จากใน Power House นี้นะครับไปแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าจำนวนเงินที่เพื่อนๆจะได้เห็นหลังจากนี้นะครับคือเงินที่ได้มาจากการทำงานนะครับที่วันนี้เนี่ยผมใช้เวลาทำงานเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเพียงแค่2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาโกหกแล้ว2ชั่วโมงเป็นไปได้หรอนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นตัวเลขแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า2ชั่วโมงจริงๆนะครับวันนี้ผมใช้เวลาทำงานเพียงแค่2ชั่วโมงจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับเพียงแค่ในช่วงเวลา2ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่นะครับก็คือกราฟรายงานผลนะครับประจำวันนั่นเองนะครับก็จะรายงานผลเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีรายได้เท่าไหร่นะครับช่วงเวลาไหนเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงมีรายได้เท่าไหร่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นะครับวันนี้เนี่ยได้เท่าไหร่กันนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นะครับได้อยู่ที่70ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า70ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินมันอยู่ในช่วงแข็งตัวอีกแล้วนะครับก็คือเป็นช่วงที่เงินเนี่ยมันกำลังขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินนะครับหลังจากที่มันถูกแปลงค่าออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยจะขอปัดนะครับใช้แค่จำนวนหลักพันกับหลักร้อยเท่านั้นนะครับไม่ขอใช้จำนวนหลัก10กับหลักหน่วยแล้วกันเนาะเพื่อให้จำนวนเงินที่มันออกมานั้นนะครับมันไม่ดูเวอร์เกินไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะ70ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ปุ๊บนี่นะฮะ 2,300 บาทครับผมนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็นี่เลยนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้ในช่วงเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะ Power House นี้ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% ครับผมไม่ต้องตื้อไม่ต้องง้อไม่ต้องขอขายสินค้ากับใครนะครับและที่สำคัญเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปประชุมอบรมนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปที่ไกลๆนะครับเพียงแค่มีมือถือหรือว่ามีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินกับ Power House ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับคงอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้กันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ดูบ้างนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์เลยนะครับถ้ากดเสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House กันเลยนะครับ Power House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับถามว่าแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมคือแพลตฟอร์มอะไรนะครับเป็นแพลตฟอร์มแนวไหนนะฮะแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนะครับก็คือแพลตฟอร์มแนวแนะนำนั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราได้รับนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปโปรโมทนะครับหาคนสมัครสมาชิกเข้ามาต่อนั่นเองนะครับซึ่งใน Power House นี้นะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือแบบฟรีนะครับกับแบบที่2เนี่ยก็คือแบบ VIP นะครับก็คือแบบที่ผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถามว่า2แบบนี้ต่างกันยังไงนะครับแบบฟรีเนี่ยจะเป็นการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับลิงก์เลยนะครับลิงก์นี้ก็คือลิงก์แบบฟรีนะครับเวลาที่เพื่อนๆเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามานั้นนะครับเขาสมัครมาแบบฟรีเฉยๆเหมือนกับคุณนะครับคุณเนี่ยจะยังไม่ได้รับเงินค่าแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครมาแบบฟรีนั้นนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับ
คุณถึงจะได้รับเงินนะครับอยู่ที่ 50% ซึ่งค่าอัปเกรดเป็น VIP นะครับจะอยู่ที่$47นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำการอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินนะครับอยู่ที่$23.5นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินของแบบฟรีนะครับก็คือสมัครเข้ามาแบบฟรีเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาลิงก์นะครับที่เราได้รับนี้เอาไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วให้เขาอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่$23.5นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกที่จะทำแบบฟรีนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแล้วให้เขาอัปเกรดเป็น VIP ให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่อัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่ได้รับค่าแนะนำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือแบบฟรีเนี่ยเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเอาลิงก์ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วให้เขาอัปเกรดเป็น VIP นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับเงิน $23.5ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีทำงานของแบบฟรีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบ VIP กันบ้างนะครับแบบ VIP นะครับจะเป็นแบบที่เราเนี่ยจะต้องทำการลงทุนเข้ามานะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยจะลงทุนอยู่ที่$47นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับการลงทุนนี้นะครับจะเป็นการลงทุนที่ให้เรานะครับทำการอัปเกรดตัวเองจากแบบฟรีนะครับขึ้นมาเป็นแบบ VIP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์เหมือนกันนะครับลิงก์นี้เนี่ยจะเป็นลิงก์เฉพาะนะครับของคนที่อัปเกรดเป็น VIP แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าลิงก์นี้นะครับต่างจากลิงก์แบบฟรีตรงไหนนะครับลิงก์นี้นะครับที่เพื่อนๆได้หลังจากที่เพื่อนๆอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่พิเศษหน่อยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับ1คนที่สมัครมาแบบฟรีเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินอยู่ที่ $0.75ต่อ1คนที่สมัครมาแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเขาไม่ต้องจ่ายเงินอะไรสักบาทนะครับเขาไม่ต้องอัปเกรดเป็น VIP ก็ได้นะครับแต่เราเนี่ยจะได้รับเงินแล้วนะครับ $0.75ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งสมมุติง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับสมมุติเพื่อนๆสมัครมา1คนนะครับผมเนี่ยจะได้รับเงิน $0.75จากเพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมา10คนล่ะผมจะได้รับเงินเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมา10คนนะครับก็เอา 0.75 ไปคูณกับ10คนนะครับก็เท่ากับว่าผมได้รับเงิน $7.5นั่นเองนะครับจากการที่มีเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามา10คนนะครับผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินของแบบ VIP นั่นเองนะครับถามว่าแบบ VIP นี้ถ้าเกิดว่าเราแนะนำเขามาอัปเกรดเป็น VIP ได้เหมือนกันล่ะเราจะได้รับค่าแนะนำไหมคำตอบก็คือได้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ $23.5นะครับเหมือนกันกับที่เพื่อนๆนะครับเอาลิงก์แบบฟรีนี้ไปโปรโมทให้คนสมัครเข้ามาแบบ VIP เลยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับเงินเท่ากันนะครับก็คือ 50% จากที่เขาเนี่ยทำการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างแบบฟรีนะครับกับแบบ VIP นะครับแบบที่ผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูบ้างนะครับอยากจะลองสมัครเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับอยากจะมาทำเงินกับ Powerhouse ในแบบฟรีก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าPowerhouse นี้ทำการสมัครสมาชิกยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับและเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบฟรีนะครับแบบที่อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเข้ามาลองทำเงินกับ Powerhouse นี้ก่อนนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้ผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ